คำว่าประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินก็แสดงว่ามันเป็นเรื่องที่ร้ายแรงเป็นอันตรายต่อความสงบนะครับของประเทศชาตินะครับนะฮะหรือไม่มันก็จะเป็นอันตรายต่ออ่อเขาเรียกว่าอะไรต่อความมั่นคงนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นก็พี่น้องประชาชนก็ต้องระวังนะครับถ้ามีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินขึ้นมาโดยอาศัยพระราชก,กำหนด นะปี48ถ้าผมจำไม่ผิดนะนะครับก็เป็นกฎหมายที่เป็นกฎหมายพิเศษปกติแล้วเขาก็จะไม่ใช้กฎหมายพิเศษกันหรอกยกเว้นในกรณีที่มีบ้านเมืองมันวิกฤตนะครับมีความวุ่นวายขึ้นในบ้านเมืองมีโรคระบาดนะทุกวันนี้มีโควิด -19 ก็จะใช้กฎหมายพิเศษก็จะไม่ใช้กฎหมายธรรมดากฎหมายธรรมดาก็เช่นกฎหมายมินประมาทกฎหมายคอมพิวเตอร์อะไรทั่ว,วไป นะจะจับกุมจะค้นบ้านจะอะไรต่างๆนะก็ต้องไปขอหมายสารนะครับแต่ถ้าเป็นเรื่องสถานการณ์ฉุกเฉินเนี่ยเจ้าพนักง,งานที่ได้รับการแต่งตั้งเนี่ยเขาก็จะมีอำนาจพิเศษในการที่จะเข้าจับกุลค้นอะไรต่างๆนะครับนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีอำนาจพิเศษเช่นอาจจะเชิญตัวทนายเดชาจะไปปรับทัศนคติ นะครับถ้ามีการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองอะไรก็แล้วแต่ที่อาดเป็นอันตรายต่อสถานการณ์ฉุกเฉินเช่นโควิดสิปล่อยข่าวเท็จนะบิดเบือนข้อมูลข่าวสารเนี่ยคำว่าบิดเบือนข้อมูลข่าวสารเนี่ยเป็นคำที่กลางมากนะก็หมายถึงว่านับแต่วันนี้เป็นต้นไปการวิาพากษ์วิจารณ์รัฐบาลเนี่ยก็ถลีกเลี่ยงได้ก็คือ อย่างตัวผมเองเนี่ยต้องหลีกเลี่ยงเลยถ้าไม่หลีกเลี่ยงก็จะมีคนมาจอดรถอยู่หน้าบ้านแล้วก็เชิญตัวไปพูดคุยเพื่อทำความเข้าใจ <c oughs> <c oughs> นะครับเพราะว่านับตั้งแต่ประมาณสักวันที่ยี่สิบหกมีนาวัน 4, นะวน, 4, 26, นี้ยี่บสี่นะวันนี้ยี่บสี่ก็ยี่บหกเนี่ยก็นะคาดว่าจะประกาศนะครับนะคาดว่านะฮะเท่าที่ติดตามข่าวนะครับก็ก็คาดว่าจะอย่างนั้นนะนะครับอืมนะฮะ เพราะฉะนั้น,นาการพูดการจารในวันนี้นะก่อนสถานการณ์ก่อนจะมีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเราก็ต้องระมัดระวังนะผมเองต้องระมัดระวังเพราะว่าถ้าผมไปวิพากษ์วิจารณ์ไปดา่านายกไปกันแน่กนันแหนอะไรต่างๆอาจจะโดนข้อหาฝ่าฝืนข้อกําหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินก็อาจจะไม่ได้มาจัดรายการทาง Facebook YouTube อีกต่อไปนะครับ นะเพราะนั้นใครที่จะเป็นนักจัดรายการในวันนี้ก็ต้องระมัดระวังในในการพูดถึงเรื่องรัฐบาลวิจารณ์รัฐบาล,าบาลการแก้ปัญหาโควิดไรต่างเนี่ยเราต้องระมัดระวังนะเพราะว่ากฎหมายมันเป็นกฎหมายพิเศษนะจะบิดเบือนข้อมูลข่าวสารนําเสนอข่าวอะไรต่างๆเนี่ยต้องระมัดระวังเพราะกฎหมายฉบับนี้ค่อนข้างจะริดลอนสิทธิเสรีภาพของประชาชนนะครับอันนี้ก็เรียนให้ทราบว่า การพูดการจาขขงผมก็ต้องพูดจาสุภาพครับผมได้ครับผมเหมาะสมครับนายได้ครับพี่อะไรต่างๆวันนี้นะก็อาจจะก,การการจัดรายการก็ต้องปรับปรุงหน่อยเพราะว่าถ้าถ้าเขามาีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินมีผลบังคับในวันที่26มีนาใกล้อีกสองวันก็ต้องระวังเพราะว่าหลังจากประกาศเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาสามารถจะออกข้อกำหนดได้โดย นายกรัฐมนตรีเนี่ยออกข้อกําหนดต่างๆนะนะครับนะครับสามารถออกข้อข้อกำหนดต่างๆประมาณห้าหข้อนะครับอืมนะครับมีอะไรบ้างเดี๋ยวจะลองเล่าให้ฟังนะเอาแบบภาษาชาวบ้านเขาก็ประกาศมาก็มาตราเก้านะเอาง่ายๆหนึ่งห้ามออกนอกเคหสถานหรือที่เรียกเคอร์ฟิว นะครับเหมือนช่วงปฏิวัตรริตรัฐประหารนี่ก็หลังสี่ทุ่มห้ามออกจากบ้านอะไรทํานองนี้นะครับนะนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีการตั้งดงตั้งด่านอะไรเยอะหน่อยไปไหนมาไหนเนี่ยก็จะเจอทั้งเป่าแอลกอฮอล์ตรวจอาวุธยาเสพติดนะครับอะไรตาอะไรต่างๆมันจะเยอะมากอ่ะนะเออก็คือห้ามไม่ให้บุคคลออกนอกเคหสถานภายในระยะเวลาที่กำหนดเช่น4ี่ทุ่มแต่ตอนนี้ยังไม่ได้มีการประกาศเคอร์ฟิวนะ นะเขาเรียกว่าเคอร์ฟิวเพูดง่ายเหมือนช่วงที่มีการปฏิวัติตรัฐประหารนะแต่ตอนนี้ประเทศเรายังไม่มีนะครับอย่าเพิ่งไปสับสนอย่าเพิ่งไปลือโฆษกเขาบอกมาแล้วยังไม่ได้ประกาศเคอร์ฟิวนะไอประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินกับเคอร์ฟิวเนี่ยนะมันไม่เหมือนกันไอประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเนี่ยเขาจะประกาศประมาณเดือนหนึ่งนะนับแต่วันที่ประกาศในราชกิจจา นะซึ่งนายกจะประกาศเองก็ได้แล้วก็ให้คณะรัฐมนตรีรับรองในภายหลังหรือคณะรัฐมนตรีรับรองก่อนแล้วนายกประกาศก็ได้นะแต่คราวนี้ที่ผมติดตามข่าวนะก็นายกขออนุมัติจากครมแล้วก็นายกประกาศเข้าใจนะครับอันนี้ก็กาบเรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบตอนนี้ยังไม่ได้ห้ามออกนอกเคหสถานนะครับยังนะ นะครับผมติดตามข่าวอยู่นะครับก็เพียงแต่บอกว่าจะประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินก็อีกสองวันคือ26มีนานะครับนะเข้าใจนะครับเข้าใจนะครับเพราะว่ามีความจำเป็นอะเพราะว่าต้องต้องมีการขอร้องขอความร่วมมือบังคับนะเออนะครับต้องมีทั้งขอร้องทั้งแก้บังคับเพื่อป้องกันการ แพร่ระบาดของโควิด -19 อันแรกก็คือประกาศเคอร์ฟิวแต่ตอนนี้ยังไม่ประกาศเคอร์ฟิวนะครับอย่าอย่าไปลือข่าวเท็จนขณะที่ผมกำลังจัดรายการเนี่ยเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลไทยก็นั่งมองอยู่คอยติดตามใกล้ชิดอนะผมก็จะพูดจะให้สุภาพขึ้นอ่ะหนึ่งเดือนเนี้ยข้อสอง ห้ามมีให้การชุมนุมห้ามมีการชุมนุมหรือมั่วมัวสมกันก็หมายความว่าใครตอนนี้จะไปชุมนุมหรือมั่วสมไม่ได้หลังจากวันที่ยี่สิบหกมีนาเนี่ยนะนะอัานาจเนี่ยคือเขาอาจจะมีการประกาศห้ามชุมนุมห้ามมั่วสมกันเพราะช่วงนี้มันเป็นโรคระบาดไม่ช่างไปนั่งมั่วสมกินเหล้ากินยากันอะไรต่างๆริมชายหงชายหาดชนแก้วอะไรไม่ได้เลย นะกินหมูกระทะเราไม่ได้อเมนะครับที่ไปสุมหัวกันน่ะไม่ได้ทั้งหมดนะใครกาลังสุมหัวอยู่ก็หยุดเลยนะครับนะนะครับนี่ครับก็คือเป็นข้ออ้ามข้อห้ามนะอันที่สามห้ามนําเสนอข่าวจํหน่ายหรือแพร่หลายซึ่งหนังสือพิมพ์สิ่งพิมพ์สื่ออื่นใดที่มีเจตนาบิดเบือนข้อมูลข่าวสารเนะี่ยบิดเบือนข้อมูลข่าวสารก็คือ พูดอะไรก็แล้วแต่ที่มันแตกต่างจากที่รัฐบาลเขาประกาศนะถ้าคุณไปพูดอะไรที่แตกต่างจากโฆษกรัฐบาลประกาศเนี่ยหลังจากประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเนี่ยคุณก็จะโดนข้อหาว่าบิดเบือนชวิตเดอะทรู h นะความหมายเป็นกว้างคำว่าบิดเบือนเนี่ยความหมายเป็นกว้างเช่นนะคุณพูดไม่เหมือนกับโฆษกรัฐบาลคุณพูดแตกต่างจากเขาเนี่ยมันเสี่ยง เสี่ยงในการที่จะอาจจะต้องข้อสงสัยว่าบิดเบือนเพราะฉะนั้นนับแต่วันนี้เป็นต้นไปโคศกรัฐบาลเขาพูดอะไรผมก็จะตามนั้นน่ะเพราะว่าถ้าไปแตกต่างน้าก็เสี่ยงจะโดนข้อหาบิดเบือนบิดเบือนคือพูดไม่เหมือนเขาเขาพูดแบบนี้เราจะไปพูดเติมไปเสริมไปแต่งไปอะไรไม่ได้ถือเป็นการบิดเบือนโอ้โหการจัดรายการนับแต่วันนี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเจ้านายทั้งหลายที่ฟังรายการผม นะครับเพราะฉะนั้นการวิพากษ์วิจารณ์นะเวลาเขาประกาศหลังจาก26วิีนานี่ก็ต้องเขาพูดแบบไหนก็ต้องตามนั้นนะวิพากษ์วิจารณ์ก็ต้องระมัดระวังมันเสี่ยงคุกตารางหรือไม่ก็จะพาไปปรับทัศนคติอะไรมันมีโอกาส